มาต่อเนื่องกันที่สโมสรชื่อดังนะคะอย่างปารีสแซงต์แชร์กแมงค่ะล่าสุดก็พร้อมทุ่มข้อเสนอถึง200ล้านปอนด์นะคะเพื่อที่จะล่อใจบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่ลาลิก้าสเปนให้ยอมปล่อยเนย์มาร์ค่ะศูนย์หน้าจอมพลิ้วมาเสริมความคมในช่วงหน้าร้อนปีหน้าค่ะครับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับกำลังวางแผนทุกอย่างเพื่อกระชากดาวยิงทีมชาติบราซิลมาค้าแข่งในลีกปักในปักเดอะแปงส์ให้ได้นะครับหลังจากที่เคยยื่นข้อเสนอในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาแล้วถูกบาร์เซโลน่านั้นปฏิเสธไปโดยมีรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงนั้นยังไม่ย่อท้อและพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอที่มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับก็คาดการณ์นะคะว่านายเซอร์อัลเคลฟีประธานปารีสจะยื่นข้อเสนอนี้พร้อมกับค่าเหนื่อยสูงมากถึง 22.5 ล้านปอนด์ค่ะคิดเป็นเงินไทยค่ะ 1,080 ล้านบาทนะคะตลอดสัญญาที่ยื่นให้จนถึงปี2021ด้วยซึ่งก็เทียบเท่ากับที่ลีโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ทีมจากอาร์เจนตินาได้รับกับบาร์ซ่าในปัจจุบันเลยค่ะคือถ้าบอกว่าเปเชจะทุ่มงบประมาณขนาดนี้เนี่ยต้องบอกใจถึงเหลือเกินครับเพราะว่าเนย์มาร์เองคราวที่แล้วเนี่ยเจ้าตัวบอกเลยว่าใจสั่นเหมือนกันนะครับมีหวั่นไหวเหมือนกันในการที่ย้ายไปอยู่กับเงินถุงเงินถังอย่างเปเชนะครับต้องดูกันต่อไปว่าคุณพ่อของเนย์มาร์เองเนี่ยจะปล่อยลูกจะปล่อยลูกไปหรือเปล่านะครับรวมถึงบาร์ซ่าเองก็ส่วนใหญ่จะมีเงื่อนไขในการซื้อกลับมาที่ค่อนข้างที่จะถูกอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเปเชจะรับได้หรือไม่นะครับคือนอกจากเรื่องของการซื้อตัวผู้เล่นแล้วอีกเงื่อนไขนึงต้องดูเรื่องของกฎ financial fair play ด้วยนะครับว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงตอนนี้สถานะทางการเงินเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าปีนี้อาจจะไม่ได้ซื้ออะไรเยอะก็จริงแต่ปีหน้าต้องดูเรื่องของผลประกอบการเรื่องของการซื้อตัวผู้เล่นคนอื่นเข้ามาเสริมถ้าเกิดว่ายังซื้อดาวดังไม่แน่นะครับว่าเนย์มาร์อาจจะไม่ได้มาเพราะว่าเรื่องของกฎข้อนี้บังคับอยู่ไม่ให้ใช้เงินเกินตัวนั่นเองนะครับ